นี้ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้เขามีแบบว่ามีภาพอะไรให้ดูป่ะไม่มีเพลงมันจะกลางๆนี่เร็วมากอ๋อล็อกไม่เป็นทำยังไงดีล่ะครับล็อกไม่เป็นเนี่ยต้องไม่ล็อกมากเลยค่ะเพลงช้ากลางๆใช่ไหมค่ะกลางๆคืออันนี้ก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้มันเป็นล็อกมากก็ได้เขาเป็นเพลงช้ากลางๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะล็อกอะไรมากอันเนี้ยต้องปรึกษาอาจารย์แล้วคุณครูสั่งคุณครูคุณช้าช้าแต่คุณครูใช่มันจะคิดได้ได้กินกันเยอะไปสำหรับวงล็อกนะครับไม่ต้องนักร้องอะไรครับนักดนตรีเองมือเบสมือกลองเวลาเราตีสมมติพี่ยุ่นตีกลองพี่เล่นกีตาร์พี่ก็ฟังเนื้อเพลงนะพวกพี่ฟังเนื้อเพลงนะเนื้อเพลงเป็นยังไงแล้วต้องพยายามอินเนื้อเพลงแล้วเราจะรู้ว่าเออเราตียังไงเราควรจะเล่นยังไงเล่นหนักเล่นเบาหรือเล่นให้สำเนียงมันเป็นยังไงณตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของเนื้อเพลงและความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเพลงนะครับไม่อย่าไปคิดอย่างเดียวว่าต้องร้องให้ตรงต้องร้องให้อะไรอ่ะต้องร้องให้ไอ้เป๊ะหรือว่าต้องร้องให้เสียงไม่เพี้ยนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวบางทีอาจจะลองลงมาก็ได้มั้งแต่ว่าอารมณ์ของเพลงเนี่ยมันเป็นหลักพออารมณ์ของเพลงมันรู้สึกว่าสมมติว่ามันเป็นเพลงอกเราทำหน้าให้มันอกหักแล้วก็ทำเสียงให้มันรู้สึกแบบเป็นไม่ใช่ล่าเริงก็เสียงให้มันอกหักปุ๊บเนี่ยอาจจะฟังแล้วมันได้อารมณ์ตรงกับความเป็นร็อกมากกว่ากับการที่เรามานั่งฝืนให้มันตรงเป๊ะทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับต้องที่ว่าอย่าพยายามฝืนอะไรไปเพ่งที่ตรงท่าทางพอเพ่งท่าทางเนื้อร้องข้างบนมันหายไปหมดอันนี้คลาสแซกติ้งน่าจะช่วยได้ครับใช่ไม่เป็นคลาสแซกติ้งช่วยได้นะครับอาจารย์เขาก็สุดยอดฝีมือทั้งนั้นครับต่อไปพลังก็โอ้ยรับเพลงเสียไหมครับเสียไหมหนุ่ยตอนท่อนพบกับที่พูดเสียมากอย่างนี้มันเสียไม่รู้จะร้องยังไงดีให้มันฟังดูล็อกๆคือเอ็นโกะอะไรใช่อันนี้ถ้าพี่หนุ่ยก็ร้องเสียมะเสียมะมันไม่เสียมะอ่ะเดี๋ยวเป็นต้นเนี้ยไม่เสียมะนี่มันเสียมะมันใช่ถ้าจะร้องเสียมะอย่างงี้มันเสียมะมันจะฟังแล้วแบบนะเป็นกิโกะแล้วแบบเสียมะผมว่าออกเป็นไม้พี่ลมพรมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคืออย่างเงี้ยเป็นต้นคำพูดที่ว่าความเป็นร็อกมันอยู่ที่คำพูดแล้วก็อารมณ์ที่แสดงออกไปเสียมะมันก็ต้องรู้สึกแบบเหมือนแบบกิโกะเสียฟอร์มเนี้ยเพลงนี้เสียฟอร์มเราก็เหมือนแบบพี่โก้แบบนึกออกป่ะเสียฟอร์มเราก็ต้องแบบเหมือนแบบมองหน้าเหมือนก็เถียงกับอีกคนนึงเหรอโอ้โหตรงนี้เฮ้ยยาไม่นี่หว่าเสียฟอร์มเว้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็ต้องจินตนาการออกไปเป็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนเราเล่นละครเป็นเวทีเราเล่นนี่มันเป็นอย่างนั้นเสียงก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนี่ต้องออกแนวทะเลนหน่อยนะคือไม่ใช่แบบไปซีมากแล้วก็เครียดกับมันทำให้เสียมากอันนี้ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่อารมณ์เครียดนะอันนี้แต่ออกทะเลนแล้วบ่บ่อีกอย่างนึงที่ปูพูดถูกเพลงร็อกไม่จำเป็นต้องเครียดเสมอไปนะครับเพลงร็อกไม่ใช่ว่าต้องงหน้าเครียดเสมอไปนะอะไรก็ได้แต่ว่าให้มันมีอารมณ์เข้าไปบวกเยอะๆก็เหมือนกันนะครับทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงได้ก็คิดว่าน่าจะได้แล้วตรงนั้นเอาไปใช้ได้ครับคนต่อไปตกลงจะถามไม่ตอบเยอะแล้วล่ะตกลงจะถามไม่ตอบเขาก็เลยให้เต้นใช่ไหมคะมีเต้นแล้วหนูก็เต้นไม่เก่งนะคะแล้วพอถ้าหนูไม่เต้นมันก็ไม่มีอะไรจะทำอย่างเงี้ยค่ะอืมมันต้องเต้นมั้งเพลงนี้ต้องเต้นนะเพลงมันต้องมีอ่ะมันต้องมีแต่ว่าถ้าเกิดมันเยอะไปแล้วก็ต้องเต้นเยอะเยอะแล้วก็ไปโพสอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าที่ดูพี่ใหม่เขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เยอะมากมายเดี๋ยวแค่เดินลุกจากตรงกลางไปขวาไปอยู่ตรงนั้นอยู่สักพักนึงทำท่านู้นท่านี้แล้วก็เดินกลับมาโมไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดช่องมันเยอะมากขนาดนั้นอ่ะคือทั้งหมดไปเต้นซักตลอดเวลาที่มันเป็นดนตรีพาร์ทดนตรีอย่างเดียวพี่ว่ามันทีนี้จะทำอะไรไม่ได้แล้วมันจะเยอะไปใช่ก็กังวลนะคะเพราะว่าปึ้งจะปึ้งไหนแล้วหนูก็ทักจังหวะใช่เวลาที่มันจะเกิดภาพ
ประทับใจเนี่ยถ้ามันมาบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่จะไม่ไม่ประทับใจแล้วหนูก็กังวลหนูก็แบบยิ้มหน่อยวงเราใช่แล้วหนูก็คือแบบอะไรอะไรให้ตรงไหนที่มันร้องเยอะๆเนี่ยก็อย่าพยายามไปเต้นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยแล้วก็มันจะมาทำให้ใช่แล้วทำให้ร้องเสียเดี๋ยวจะหอบไปด้วยแต่นี่มีอันหนึ่งจะเตือนอย่างเดียวไอ้ตอนที่เราไม่เต้นแต่ว่าหมายความว่าเวลาเราเดินหรือว่าเราขยับให้มันตรงจังหวะนะเพราะผมเห็นหลายทีที่ผ่านมาจากหลายคนครับบางคนเนี่ยบอกไม่เต้นแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเสร็จปุ๊บแต่เดินเนี่ยเดินก็ไม่ตรงจังหวะด้วยขยับไม่ตรงจังหวะด้วยคันนี้อันนี้จะไปกันใหญ่เลยคือแต่เดินถึงจะเดินหรือจะยืนเฉยจะขยับขากระดิกเท้ากระดิกมืออย่างเงี้ยเฉยๆก็ต้องให้ตรงจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะอย่าลืมนะจัดนะครับว่าจังหวะสำคัญจังหวะต้องอยู่กับตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องเต้นก็ได้บางทีเราแค่แบบเดินแต่เดินให้ตรงจังหวะเฉยๆแล้วหยุดขยับขาเฉยหรือว่าขยับข้อมืออย่างเงี้ยเฉยๆให้มันตรงจังหวะให้มันเท่แล้วนะก็ต้องเดินแบบมั่นใจมั่นใจข้างหน้าแต่ลืมดูเวทีด้วยนะครับท่านมั่นใจตกเวทีแต่ความมั่นใจจะเสียเสียไหมคนต่อไปค่ะครับหนูร้องเพลงควักหัวใจค่ะควักหัวใจใหม่คล้ายๆกันนะใช่ค่ะแต่นี่มันซีเรียสกว่าควักหัวใจอันนี้มันอยู่ที่เนื้อเพลงแล้วไม่ได้คิดกลับมาจะประมาณสนุกน่ารักแล้วหนูก็ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าไหร่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแปลกๆเดินก็แปลกนั่งก็แปลกร้องก็แปลกคือเหมือนกับว่าแบบแปลกทุกอย่างอะไรเงี้ยคือคนอื่นเขาก็จะเรียนแบบเดินตรงๆเลยแล้วหนูจะแบบน้องโปเลยฮะเดินเหมือนคนไม่มีศูนย์กลางศูนย์ถ่วงอ่ะเหมือนคนไม่มีแรงโน้มถ่วงอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าพอเดินคาแรคติ้งอะไรเงี้ยแบบทำแล้วมันรู้สึกแบบมันแปลกค่ะมันต้องผ่านตั้งแต่ก่อนที่เราจะต้องเชื่อก่อนนะครับเพราะว่าเราอย่าเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เราตอนนี้เรากำลังเชื่อว่าตัวเองเดินก็ตลกอะไรก็ตลกเราต้องเชื่อความไม่มั่นใจตัวเองเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะมาพี่เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมาก็คือในคลาสเมื่อกี้ก็เห็นอยู่วิธีการเดินให้เต็มเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือเราต้องเชื่อว่าเราทำอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันแต่นี่ก็มาท้อตั้งแต่เรื่องของเพลงแล้วว่าเพลงแค่การเดินยังเป๋อ่ะคือเข้าใจเลยว่าภาษาณตอนนั้นเพลงภาษาหัวใจนะกับน้องๆยุคนี้ภาษาอะไรภาษาของเพลงใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็แบบหนูก็จะหาคนที่แบบมาเทียบเคียงกับความหมายได้มากที่สุดลองอธิบายหนูจะทำหน้าไงเขาเหมือนแบบในคลาสเขามีคลาสมากอาจารย์คือเขามีไม่เหมือนอย่างแรกที่พี่ยุ่นพูดน่ะหนูอินกับเพลงมันก่อนเขาเป็นเนื้อเพลงมันเขาใช่แต่น้องเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เลยก็ปรึกษาเพราะว่าความแตกต่างอายุโอเคคุ้นครูใช่ความแตกต่างอายุแต่คราวนี้ปัญหาไม่คือว่าผมพี่คิดว่าตอนนี้คือเวลาตอนนี้มีเหมือนเข้าเรียนตอนแรกๆอ่ะเปิดเทอมใหม่เวลามีปัญหาอะไรไม่ค่อยกล้าถามครูเนี่ยแหละสงสัยก็แบบเงียบอะไรเงี้ยฮะเวลามีข้ออะไรสงสัยปุ๊บถามเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคือมันไม่ใช่ค่ะคือบอกว่าตอนกลางวันคือก็ทำแล้วแต่เหมือนครูเขาก็แบบก็โอเคนะแต่หนูมีความรู้สึกแบบยังไม่โอเคหนูตัวหนูยังไม่ค่อยแบบเข้าใจของมันว่าใช่ไหมมันเหมือนมันยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะยังไม่แล้วใจยังเหมือนมันยังไม่ได้ออกมาแบบไม่แล้วใจเดี๋ยวงงไปใหญ่เหมือนมันยังไม่ได้แบบโอเคอันนี้ก็คงต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ต่อไปแต่ตอนนี้เรื่องตอนนี้ปัญหาที่เห็นของตัวหนูคือไม่มั่นใจตัวเองเลยไม่มั่นใจสักอย่างเลยตอนนี้คือไม่มั่นใจแต่คราวนี้สัปดาห์นี้ยังไงเราคงต้องทำให้ดีที่สุดในตอนนี้ก่อนแต่ว่าพี่จะบอกได้เลยว่าพอขึ้นเวทีไปเสร็จปุ๊บได้ไปเจอคนเสร็จปุ๊บได้ลงมาได้รับปฏิกิริยาจากคอมเมนเตอร์จากคนดูจากผู้ชมจากเพื่อนกันเองที่ลงมาเสร็จปุ๊บมานั่งวิจารณ์เองได้ดูตัวเองปุ๊บคราวนี้น้องจะต้องมั่นใจแล้วเพราะไม่มั่นใจไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นมันต้องขึ้นเวทีจริงมีคนดูจริงแต่ตอนนี้คือโอเคยังไม่เจอไม่เห็นภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นตอนนี้เราก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับให้มันผ่านไปให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวคือว่าแต่ก่อนหนูเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากเลยค่ะแล้วทีนี้แบบพอมั่นใจมากๆก็โดนเรื่องแต่เรื่องเดินเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าไม่รู้จะเอาส่วนไหนของร่างกายมามั่นใจแล้วอ๋อหมายเขาโดนที่นี่ใช่ไหมที่ครูที่นี่เป็นคนบอกเราว่าเดินไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ป่ะหรือว่าจะไปที่บ้านแล้วหรือว่าที่นี่
มันตั้งแต่ที่บ้านแล้ว